ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทางคณะกลุ่มพัฒนาสตรีภาคเหนือ17จังหวัดนะครับที่ไปมาเยี่ยมโครงการทำนา1ไร่ได้ 100,000 แล้วก็ดูเรื่องครอบการทำงานในครอบครัวเนาะนะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงโดยเฉพาะท่านสลักจิตที่เป็นหัวหน้าคณะนำทีมมาแล้วก็กลุ่มภายใน17จังหวัดในกิจกรรมที่ผมทำอยู่นี่หลักการสำคัญก็คือทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคือเรื่องการพึ่งพาตนเองการลดต้นทุนนะครับแล้วก็การใจรักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตนะแล้วก็สร้างจิตสำนึกปลุกจิตสำนึกคือคนได้หันมาใจมาดูแลเรื่องสุขภาพตัวเองเป็นหลักนะครับบ่ได้เน้นเรื่องผลผลิตอย่างมากนักแต่เน้นเรื่องการมีความสุขในครอบครัวนะครับบ่ต้องไปลงทุนสูงพยายามปลดเปลื้องหนี้สินออกไปนะครับใจสิ่งที่มันมีอยู่วัสดุภายในบ้านของตัวเองมาใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับบ่เน้นเรื่องการซื้อเน้นเรื่องการทำนะครับอันนี้ก็จะมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกทำนาปลูกผักนะครับทุกอย่างในนี้เขาจะทำเองเป็นหลักนะครับมีเนี่ยทำข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกำข้าวก้อขอฮกนะครับผลิตภัณฑ์ก็ที่เขาแปรรูปปอกจากโครงการก็มีน้ำสลัดนะครับมีข้าวนะนี่หลากหลายไข่เป็ดเป็ดไข่เก็มไข่อย่างมีมดปุ๋ยนี่ก็ทำเองนะครับเข้าใจวัสดุในบ้านทำทุกอย่างเพราะนั้นอยากจะฝากไปเฮอหมู่พี่น้องเจ้าให้เจ้าหน้าบ้านเฮานะครับขอฮือหันมาใจรักนี่นะครับอย่าไปซื้อทุกเรื่องซื้อก็คือต้นทุนเข้านี่มันได้ปลูกกับประเทศไทยแล้วนะครับต่างประเทศเปิ่นปลูกแล้วก็ต้นทุนเปิ่นถูกแล้วเฮาอีไปขายแข่งเปิ่นมันก็ลําบากเพราะฉะนั้นถ้าเฮาลดต้นทุนราคาข้าวมันถูกลงมาน้อยเฮาก็ยังขายได้อยู่เพราะนั้นหลักสําคัญอยู่ตรงเนี้ยนะครับเรื่องต้นทุนการดูแลตัวเองอย่างต่างๆพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญก็สุดท้ายมาก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองนะครับหาเงินมาตลอดชีวิตแล้วมารักษาตัวเก่าบ่ได้ใจตั้งสักกรรมนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทั้งกลุ่มสตรีในภาคเหนือนะครับที่ได้มาเยี่ยมเยียนในวันนี้หวังว่าคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์บ่นักก็น้อยนะครับสิ่งที่ท่านสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตหรือว่าในครอบครัวท่านก็เอาไปใช้อันใดที่มันคิดว่าเฮาทําบ่ได้เฮาก็เปลี่ยนประยุกต์ใจเอานะครับอย่างที่มันประยุกต์ใจได้เฮาก็ประยุกต์ใจนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ